เดี๋ยวมาฟังดูว่าทั้งห้องนี้จะยอมเปลี่ยนเราควรเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าเปลี่ยน 51.90% ไม่เปลี่ยน 48.10% แหมผลโหวตสูสีแบบนี้ Love Filter จะว่ายังไงดีครับอยากจะบอกน้องๆ นะคะว่าเวลาที่มีความรักนะคะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามดีงามอยู่แล้วแล้วเวลามีความรักมันมักจะทำให้คนทั้งสองเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างเช่นจากคนที่อ้วนๆตุ้ยนุ้ยก็อาจจะผอมเพรียวสวยได้เลยออกกำลังฟิตเชฟกินอาหารดีๆใช่นะคะอาหารคลีนๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงจากภายในนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของนิสัยนะคะความเอาใจใส่นะคะแล้วก็ความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราที่จะมีความรักนะคะบางคนบอกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่จริงๆพอเวลารักไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมาบอกให้เราเปลี่ยนในทางที่แย่ลงเนี่ยอันนี้คิดให้หนักนะคะต่อให้มีความรักก็ต้องรักตัวเองให้เป็นต่อให้มีความรักมีแฟนแล้วก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะสุดท้ายเราอาจจะเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นๆแต่ถ้าเรารักเขาไปแล้วแล้วเราต้องฝืนทนเราไม่สามารถที่จะทนอยู่กับการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นตัวเองไปตลอดชีวิตได้ฝากไว้ให้คิดค่ะน้องที่เขายกก็คือว่าฉันเปลี่ยนถ้าเป็นเรื่องที่ฉันไม่ดีแล้วฉันปรับปรุงตัวขึ้นให้มันดีเขาฉันก็พร้อมจะเปลี่ยนคิดว่าน้องเขายกมือด้วยสาเหตุนั้นเนาะครับแต่ว่าถ้าให้เปลี่ยนผ้าบอกขาใหญ่ต้องไปเหลาขาอย่างเงี้ยคนที่ยกมือก็ฉันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันมันขึ้นกับว่าจะให้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับถ้าคางเราใหญ่ผิวเราคล้ำเราเป็นคนไทยอ่ะเราเจอแดดอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมจะให้เราขาวเหมือนฝรั่งมันควรไหมล่ะครับมันก็ไม่ควรใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มันสะอาดให้มันดูดีอย่างนี้มันก็เหมาะสมกับความเป็นตัวของเรามากกว่าใช่ไหมครับแต่ที่สองเนี่ยที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยก็คือว่าความรักมันเป็นหุ้นส่วนหมอมองว่ามันเป็นหุ้นส่วนก็คือว่ามาปรับตัวเข้าหากันความรักนี่ต้องสร้างร่วมกันนะไม่ใช่ว่าอยากมีความรักแล้วฉันจะต้องทำให้เธอทุกอย่างเมื่อไหร่ก็ตามนะเป็นสูตรนะถ้าเจอแล้ว1 2 3 4 5เธอต้องเปลี่ยนไม่งั้นฉันจะไม่รักเธอเนี่ยไปเลยไม่เวิร์คเปลี่ยนคนดีกว่าเปลี่ยนคนดีกว่าใช่ถูกต้องนะครับ